เอามากันที่ช่วงมุมข่าวเยาวชนนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมลงใต้ไปที่จังหวัดสงขลาไปดูเด็กๆที่นั่นเขาทำกิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางด้านดนตรีโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กนะครับอายุ 3-6 ขวบเท่านั้นนะครับซึ่งตอนนั้นนะเด็กๆสมองและสมองของเขาเนี่ยกำลังเจริญเติบโตอย่างดีทางผู้ปกครองจึงเลือกดนตรีเป็นสื่อในการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กๆให้ลูกๆนั้นมีความสุขสนุกสนานและก็เติบโตมาอย่างสมวัยไปติดตามได้จากมุมข่าวเยาวชนครับเด็กๆที่กำลังร้องเพลงออกท่วงท่าลีลาอย่างสนุกสนานคือน้องๆจากโรงเรียนดนตรียามาฮ่าเซ็นทรัลหาดใหญ่ซึ่งผู้ปกครองเลือกใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนและวันหยุดพาน้องๆมาฝึกทักษะดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็กเล็กในหลักสูตร JMC ต้องยอมรับก่อนว่าดนตรีกับเด็กเนี่ยมันแทบจะแยกกันไม่ออกเลยตั้งแต่เกิดมาเป็นเบบี๋เป็นเด็กทารกเนี่ยงอแงร้องไห้คุณแม่ปลอบประโลมด้วยเพลงเห่เพลงกล่อมเด็กก็เงียบซึ่งจริงๆทักษะดนตรีอ่ะมันอยู่ในชีวิตเราอยู่แล้วอะค่ะการนำไปต่อยอดกับชีวิตประจำวันเนี่ยแทบจะอยู่ในชีวิตอยู่แล้วอะค่ะดนตรีมันควบคู่กับพัฒนาการ JMC เนี่ยชื่อเต็มๆก็คือ Junior Music Course นะคะเป็นหลักสูตรดนตรีพื้นฐานเด็กเล็กซึ่งเป็นหลักสูตรที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เฉพาะเลยคือเรียกว่าเป็น Popular Course ของทาง Yamaha นะคะครูผู้สอนจะเริ่มจากการพูดคุยกับเด็กๆ เพื่อสร้างความคุ้นเคยเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่บทเรียนช่วงแรกจะฝึกทักษะพื้นฐานการฟังดนตรีจากเสียงเปียโนเด็กๆต้องใช้โสตประสาทในการแยกแยะเสียงและตอบให้ถูกว่าโน้ตที่ได้ยินจากเปียโนคือโน้ตตัวใดแต่เด็กๆก็สามารถตอบถูกอย่างแม่นยำส่วนใหญ่ก็จะฝึกในทักษะของเรื่องของการฟังเพราะเด็กช่วงเนี้ยวัยเล็กๆอย่างนี้ค่ะทักษะการฟังของเขาค่อนข้างจะดีก็คือแบบพิทที่หูเขาจะดีมากฟังก่อนฟังว่าคุณครูสั่งว่าทำอะไรแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นการเล่นการรู้จักตัวโน้ตตัวแรกของเด็กๆที่จะต้องแบบว่าเล่นทำตัวอย่างก่อนโดนิ้วหนึ่งนะสองนิ้วเดนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เขาแบบจำทักษะในการเล่นก่อนและอย่างที่ครูเกมบอกครับว่าเด็กช่วงวัย 3-6 ขวบนับเป็นช่วงสำคัญที่ร่างกายและสมองกำลังเจริญเติบโตเป็นวัยทองที่พ่อแม่ผู้ปกครองจะเติมเต็มโอกาสการเรียนรู้ให้เด็กๆได้ใช้ฝึกประสาทสัมผัสทั้ง5ผ่านการเล่นเคลื่อนไหวร่างกายคิดแก้ปัญหาพบปะพูดคุยและเข้าสังคมอย่างมีความสุขคุณแม่ของน้องพริมหนึ่งในผู้ปกครองที่ส่งลูกเข้ามาเรียนในหลักสูตร JMC เล่าว่าปีนี้ลูกสาวของเธออายุ5ขวบแล้วก่อนตัดสินใจส่งลูกมาเรียนเธอพยายามมองหากิจกรรมที่เหมาะสมกับลูกจนไปสะดุดกับจุดเด่นของหลักสูตรที่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ตามช่วงวัยไม่เน้นยัดเยียดความรู้วิชาการแต่อยากให้ลูกสาวได้เล่นสนุกและเติบโตเรียนรู้ไปกับเพื่อนๆสิ่งที่ชอบที่สุดสำหรับ NJMC ก็คือการฝึกการฟังให้กับเด็กการที่ครูดีดเปียโนหรือดีดอิเล็กโทรนอะไรเงี้ยมันคือการทำให้เขาอะมีสมาธิพอเรียนหลักสูตรเนี้ยเรารู้สึกว่าการกล้าแสดงออกของเขาอ่ะมันอยู่ในเลเวลที่เหมาะสมอ่ะพริมเนี่ยจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างคิดเร็วทำเร็วอะไรเร็วอย่างเงี้ยแต่พอเขากลับมาอยู่กับเครื่องดนตรีอะค่ะมันจะทำให้เขาช้าลงเพราะว่าความเป็นดนตรีเขาจะต้องคุมทำนองคุมจังหวะการที่จะดีดว่าโดเลมีหรืออะไรเงี้ยค่ะมันต้องประสานกันหมดทั้งแต่หูตาปากแล้วก็สมองเนาะแล้วก็มืออีกรายคุณแม่ของน้องณรินทร์วัย4ขวบยอมพาลูกสาวเดินทางข้ามจังหวัดจากจังหวัดยะลาเข้ามาหาดใหญ่ทุกสัปดาห์ด้วยมั่นใจว่าดนตรีจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของลูกบำบัดโรคประจำตัวเยียวยาจิตใจและช่วยให้น้องณรินทร์มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีติดตัวเราอยากให้เขามีความมั่นใจในตัวเองยืนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองเป็นโรคอะค่ะก็เลยอยากให้เขามีความสามารถพิเศษสามารถทำในสิ่งที่เพื่อนทำได้นะคะแตกต่างค่ะน้องจะเข้าสังคมได้ดีขึ้นนะคะการเคลื่อนไหวร่างกายกล้ามเนื้อมือแข็งแรงขึ้นเพราะว่าน้องได้ดีดเป็นเล่นเปียโนนะคะแล้วก็ความจำดีขึ้น
หลักสูตร JMC ของโรงเรียนดนตรียามาฮ่านอกจากจะมุ่งพัฒนาที่ตัวเด็กแล้วยังมีคลาสที่กำหนดให้ผู้ปกครองต้องเข้าชั้นเรียนกับลูกๆเพื่อให้เด็กๆมีกำลังใจรู้สึกปลอดภัยเพราะมีพ่อแม่อยู่ข้างๆอีกทั้งมุมหนึ่งยังเป็นการส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัวตอนเริ่มเรียนรอบแรกค่ะ2ขวบครึ่งเองค่อนข้างเล็กที่สุดกับเพื่อนนะคะก็ยังคิดอยู่เลยน้องไหวไหมอะไรเงี้ยค่ะเราก็เรียนเริ่มต้นไปกับน้องเริ่มไปด้วยกันเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะก็คือน้องก็ชอบตอนหลังน้องแบบร้องขอที่จะมาเรียนเองอยากมาเรียนเมื่อไหร่จะถึงเวลาเรียนดนตรีนะอะไรเงี้ยค่ะกลายเป็นการเข้าสังคมไปในตัวคือเขาหนึ่งกลับบ้านไปเขาจะร้องทบทวนที่คุณครูสอนนะคะเหมือนแบบวันนี้คุณครูสอนท่อนนี้นะเขาก็จะไปแอบร้องเองบ้างมาเล่นเองบ้างอะไรเงี้ยค่ะจากการฟังร้องเล่นพัฒนาสู่การอ่านเขียนทฤษฎีดนตรีเด็กๆยังได้ขยับนิ้วฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กพื้นฐานการเล่นอิเล็กโทนและยังโชว์ความสามารถให้ทีมงานได้ชมจนต้องปรบมือและยกนิ้วให้ว่าเยี่ยมจริงๆครับเราได้มีโอกาสพูดคุยกับน้องโยเคนโยเคนบอกว่าชอบมาเรียนที่นี่เพราะได้มาเจอเพื่อนๆได้มาร้องเพลงมาเล่นมาเต้นแถมยังร้องเพลงกบโชว์ทีมงานอวดว่าเป็นเพลงที่ชอบที่สุดให้เราได้ฟังกันด้วยสนุกสนุกคุณครูสอนอะไรบ้างครับเต้นครับอบกบกำลังร้องเพลงอบ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 กบกำลังกระโดดตูลมหายใจจากน้ำก็พุ่งออกไปพวกเรามันก็กระโดดตุ้งได้หลังใจไม่ต่างจากน้องภูผาที่บอกว่าการมาเรียน JMC สนุกมากคุณครูใจดีทุกอย่างไม่มีอะไรยากเหตุผลเป็นเพราะอะไรไปฟังกันครับภูผาชอบไหมชอบมากชอบมากหมดเลยครับแล้วชอบอะไรมากที่สุดเวลาครูสอนทั้งหมดเลยเช่นร้องเพลงเล่นดนตรีตีกลองแล้วก็เต้นแล้วก็เล่นเปียโนครับแล้วเวลาสอนเนี่ยผู้ผ่าว่าอะไรเรียนยากที่สุดไม่มีครับไม่มียากเลยง่ายหมดเลยครับทำไมง่ายหมดเลยอ่ะเพราะว่าผู้ผ่าตั้งใจครับสัมภาษณ์เสร็จภูผาบอกว่าโยเคนร้องเพลงกบไปแล้วแต่ภูผายังไม่ได้ร้องเพลงเลยงั้นขอร้องเพลงเซอร์เฟสให้พี่ๆได้ฟังได้ไหมครับทีมงานก็เลยบอกว่าจัดไปเลยครับน้องพวกพี่พร้อมมากที่จะฟังโดเรมีฟาโซโซลา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 โซฟา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 มีเล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 โดล่าสุดเวที Yamaha Thailand Music Festival ทาง Yamaha ได้เปิดโอกาสให้เด็กเล็กอายุ 4-8 ขวบหลักสูตร JMC เข้าร่วมประกวดแข่งขันในประเภท Kids Idol ซึ่งน้องๆกลุ่มนี้ก็ได้เข้าร่วมประกวดด้วยใช้ชื่อทีมว่า Fristy Gang ประกอบด้วยน้องโยเคนน้องภูผาน้องนาลินน้องพริมและน้องเอริสซึ่งทั้ง5คนก็สามารถโชว์ผลงานเรียกได้ว่าทั้งร้องทั้งเต้นอย่างยอดเยี่ยมจนชนะใจกรรมการคว้ารางวัลชนะเลิศระดับเขตภาคใต้มาครองได้สำเร็จและตอนนี้กำลังซุ่มซ้อมเพื่อไปแข่งขันต่อในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศที่กรุงเทพมหานครเย่เลยค่ะกรี๊ดคือดีใจมากสำหรับเด็กตัวเล็กๆอะค่ะไม่คิดว่าเขาจะไปต่อรอบประเทศอย่างเงี้ยค่ะแต่ลึกๆแล้วพัฒนาการน้องคือค่อนข้างก้าวกระโดดสำหรับที่แบบทั่วไปที่เรียนด้วยกันนะคะหลังจากผ่านรอบเขตเป็นตัวแทนภาคใต้แล้วเนี่ยก็จะต่อไปที่รอบประเทศนะคะคือเป็นตัวแทนภาคใต้เพื่อที่จะไปรอบประเทศถ้าผ่านรอบประเทศแล้วได้โกลด์ไพรส์อีกก็สามารถเข้าไปรับรางวัลอย่างไรก็ตามหลักสูตร JMC คงเป็นเพียงกิจกรรมตัวอย่างที่มุมเยาวชนหยิบยกขึ้นมานำเสนอให้เห็นว่าเด็กเล็กเป็นวัยที่พ่อแม่ผู้ปกครองควรให้ความสำคัญเอาใจใส่ดูแลด้วยความรักพยายามสละเวลามองหากิจกรรมดีๆที่เหมาะสมกับช่วงอายุของลูกแบ่งเวลาให้ครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกันส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสติปัญญาเพื่อร่วมกันแต่งแต้มผ้าขาวแห่งความรัก
ให้มีลวดลายที่สวยงามสร้างสรรค์และเติบโตเป็นเยาวชนที่ดีเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปสุริยานกแก้วถ่ายภาพกรวิจันทร์พูนทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา